สวัสดีค่ะบทที่2เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเปิดร้านค้าออนไลน์พร้อมขายสินค้าได้ทันทีโดยในบทเรียนนี้ผู้สอนจะเริ่มตั้งแต่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์โดยในคอร์สนี้ผู้สอนจะเลือกใช้เว็บไซต์ผู้ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์คือเว็บไซต์ lnwshop.com หรืออ่านว่าเทพช็อป .com นะคะโดยเริ่มตั้งแต่การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วจึงจะสมัครการเปิดร้านค้าหลังจากที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้วสามารถเปิดร้านค้าได้หลายๆร้านก็ได้นะคะโดยผู้สอนจะเริ่มตั้งแต่การจัดการหน้าร้านหรือการตกแต่งร้านให้มีความน่าเชื่อถือและมีความน่าสนใจหลังจากนั้นจะแนะนำในส่วนของการจัดการหลังร้านตั้งแต่การจัดการหมวดหมู่สินค้ารายละเอียดสินค้าวิธีการชำระเงินวิธีการขนส่งการจัดการรายการคำสั่งซื้อและอื่นๆที่จำเป็นต่อการจัดการระบบร้านค้าออนไลน์นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการจดโดเมนเนมให้กับเว็บไซต์และการนำเครื่องหมาย DBD Register มาแสดงบนเว็บไซต์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยในบทเรียนนี้ผู้สอนจะใช้กรณีศึกษาจริงโดยได้รับความร่วมมือและได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมอนยางพาราคลองโอมอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยผู้สอนจะสาธิตแนะนำแต่ละขั้นตอนตามลำดับอย่างเข้าใจง่ายโดยผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ